Ladies and gentlemen, introducing our Algerian warrior, fighting out the blue corner. Let's hear it for Kusela Bantam. Come here now, cause the noise. Ladies and gentlemen, welcoming your Thai representative tonight, Sanapa War Sun Torano. ดูครับพลาดไม่ได้แล้วครับพลาดแล้วจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแน่นอนครับคู่ที่3ของรายการครับแสนภาวอสุนทรนนท์ครับเจอกับกูเซล่าเบนเทเลตครับจากแอลจีเรีย58กิโลกรัมเอาละครับสองคู่ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมบอกรายชื่อกันก่อนแล้วกันนะครับชนะงาเทาชรัตนชัยครับเจอกับ1ปัตตภีสิทธิ์สอนทองคำจากสปป.ลาวคู่นี้คว้าเงินรางวัลซุปเปอร์โบนัสแต่ผลการชกแบบไหนเดี๋ยวรอลุ้นส่วนคู่ที่2ปานทองอปิติศักดิ์จากไทยครับเจอกับจันนาจากกัมพูชาคู่นี้คว้าเงินรางวัลดับเบิ้ลซุปเปอร์โบนัสและมีไฮไลท์เด็ดๆครับท่านผู้ชมครับมีช็อตเด็ดมีไฮไลท์เด็ดให้แฟนมวยได้ชมกันครับว่าเป็นยังไงผลการแข่งขันติดตามชมได้เลยครับไม่ได้โม้แน่นอนครับเรา2คนต้องรอดูอ่ะมาถึงคู่ที่3ของรายการครับในพิกัด58กิโลกรัมทางด้านมุมน้ำเงินนั่นก็คือคูเซล่าเบนเคเลตครับจากแอลจีเรียนักชกวัย19ปีกับสูง170ซมมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับจากค่ายมวย Family มวยไทยยิมครับส่วนทางด้านมุมแดงครับแสนภาวอสุนทรนนท์ครับเจ้าของแชมป์ครับจากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด56กิโลกรัมชื่อจริงชื่อนายทศพลสมจริงครับจากอำเภอปะเหลียงครับจังหวัดตรังวัย20ปี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับล่าสุดแพ้คะแนนยอดธนงเพชรวังล่างเอาไว้ครับเมื่อวันที่3มีนาคมปีที่ผ่านมานู้นครับจากค่ายมวยพุ่มพันม่วงครับโดยพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์แล้วครับพระสีเสื้อวอสุนทรนนท์ครับหายหน้าหายตาไปนานแล้วครับทางด้านแสนภาช่วงหลังนั้นต้องบอกว่าไม่ค่อยตั้งใจซ้อมแล้วครับก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งนี้ต้องบอกว่าตั้งใจมากๆครับจึงได้รับโอกาสนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าหากนักมวยไม่อยู่ในระเบียบวินัยนี่หัวหน้าค่ายมีสิทธิ์ที่จะดอกครับเพื่อปรับนิสัยแต่ตอนนี้เราบอกว่าดีแล้วครับไม่งั้นผู้กำกับไม่ปล่อยออกมาโอ้ยในที่สำคัญเราจะเห็นนะครับว่านักมวยไทยนั้นเสียเปรียบรูปร่างนักมวยต่างชาติแต่วันนี้แสนภานั้นได้ลอยกว่าแล้วครับต้องบอกว่าคือครับตลอดที่ผ่านมาไม่เคยเสียเปรียบใครอยู่แล้วครับโอ้โหคูเซล่าอาศัยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับชกจากแอนจูเรียคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับไม่งั้นไม่กล้าที่จะขึ้นมาเจอกับแสนภาเลยครับโอ้โหพยายามจะตวัดใกล้คอเกี่ยวเททิ้งไปก่อนครับลูกอย่างนี้แม้ว่าไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนอย่างที่คุณสุภยินเรียนท่านผู้ชมครับแต่ได้พละกำลังความแข็งแรงแข็งแกร่งทำให้คู่ต่อสู้นั้นหมดลงได้ครับและที่สำคัญเรียกความมั่นใจได้ครับแต่โอ้โหแสนภาแกนวลเนียครับนะครับแยกออกมาก่อนครับล้มลงไปทั้งคู่เลยครับมาว่ากันต่อไม่ได้หนีครับคุเซล่าแต่ในความพยายามเล่นงานฐานล่างแต่คุเซล่านั้นสายตาดีครับถีบด้วยซ้ายเดี่ยวแล้วพยายามจะคืออาร์ครับจะตวัดกั้นคอจะเจอแก้เกมไม่ธรรมดาเลยครับพยายามจะตัดล่างในขณะที่แต่ในพานั้นเล่นงานของสูงนะครับเตะสูงแกตัดล่างทันทีแทงขวามาเอาเลยครับพยายามจะสวนด้วยหมัดครับจิ้มด้วยหมัดขวาหวังด้วยแข้งโต้คืนครับแต่ในพาพยายามจะเล่นเกมเหมือนกันครับแสนภาเป็นงานฐานล่างแล้วขึ้นบนโอ้โหเจอคุเซล่าตัดล่างแล้ววางแข้งขวาคืนเลยครับคุเซล่าต้องบอกว่ามาจากจังหวัดตรังนี่เป็นเมืองยอดมวยอีกเมืองนึงเลยครับโอ้โหเอ่ยชื่อจังหวัดตรังนี่มีพุทธล้อเหล็กเลยครับแล้วยังมีอีกหลายคนครับอาคมเชงไล่ครับวีรบุรุษเหรียญทองแดงแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่ก็เป็นลูกหลานชาวจังหวัดตรังเลยครับเยอะครับที่นั่นต้องบอกว่าเมืองเป็นเมืองมวยอีกเมืองนึงครับไม่ต่างจากภาคอีสานก็ยังมีบุรีรัมย์เลยครับที่เป็นเมืองมวยโอ้โหครับเทก่อนหน้าแต่ไปลากไปอยู่ด้านล่างครับไปได้กูเซล่าพยายามจะใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับธนภากระแทกหมัดเย็บแล้วเติมด้วยเข่าซ้ายล็อกเอาไว้ครับหักเทไปก่อนครับปัดแรงผู้ต่อสู้ได้ครับช็อตแบบนี้เอาคืนบ้างนะครับธนภาเวลาก็ไม่หนีครับแสนภาโยกเข้าไ
พยายามจะสร้างจังหวะทีบซ้ายก่อนครับตบด้วยหมัดฮุกซ้ายแม่คุณสละสุดด้วยหมัดระวังแข้งมาดูวงในครับต้องบอกว่าวงในที่ธนภามีเป็นวงในระดับแนวหน้าเหมือนกันก็ไม่อย่างนั้นไม่มีแชมป์อัปประดับเอวหยับมาเรื่อยๆครับพยายามจะต้อนให้จนมุมครับขวาในตีขาขวาล็อกล็อกได้จริงๆครับจังหวะล็อกในของสันนิพัฒน์หมดยกที่1ครับยกที่2ติดตามรับชมกันต่อครับพยายามจะขยับเข้าหาบ้างนะครับสุชลาแล้วมีหมัด1 2เติมด้วยแข้งซ้ายแล้วล็อกในโอ้โหพยายามจะเหวี่ยงสันนิพัฒน์ครับแต่รู้ทันแล้วครับสันนิพัฒน์จิ้มลำตัวขวางด้วยแข้งซ้ายสกัดไว้เอ้าโอ้เสียหลักครับถึงหมัดถึงศอกครับของทางด้านสันนิพัฒน์พยายามจะเน้นศอกซ้ายบ้างนะครับสันนิพัฒน์ระวังแข้งขวาจังหวะเก็บได้แกพยายามจะหนตัวแล้วจี้กับสวนด้วยสองซ้ายขวางหน้าแล้วตีเลยครับพยายามจะเถียงอยู่ครับยังดื้อครับคูเซล่าอะไรครับหมัดที่สองของราชันธภาอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับหมัดของคูเซล่านั้นก็ไม่ธรรมดาครับธนบาโยกพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนระหว่างแข้งขวาเน้นบริเวณลำตัวสลับล่างโอ้แล้วเจอหมัดขวาเข้าไปเกี่ยวได้โอ้นี่ครับโดนหมัดครับนี่แหละครับสิ่งที่แสนนภาไม่ค่อยชอบทางแกนี่มีปัญหาครับประเภททางกระจกครับแต่ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ครับต้องรอติดตามประเภทโดนไม่ได้เลยครับโดนทางนี่หลับทุกครั้งครับแต่ถ้ามันถ้าดวลชวนแลกเข่าหรือว่าแลกแข้งนี่แสนนภาแกชอบแหละครับแต่ถ้ามีหมัดนี่ต้องบอกว่าของแสลงครับวิ่งกระโดดสลับเข่าลอยเข้ามาครับแสนนภาทีด้วยซ้ายโอ้โหนี่นะครับอย่างที่คุณสุภชินเรียนครับหมัดซ้ายครับโอ้ยวิ่งเข้ามานี่โดนเลยครับฮุกซ้ายของคุเซล่าครับเสร็จแล้วครับกรรมการนับ8 9 10ยุติการชกครับโอ้โหเหลือเชื่อครับมานี่นะครับที่ผมเตือนมาครับแล้วพูดมาว่าเป็นคางกระจกครับต้องบอกว่าคุณสุภชินพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับภาษาโบราณบอกว่าไม่ทันขาดคำจริงๆครับทันทีเลยครับแล้วหมัดฮุกซ้ายของแกนี่โดนเข้าไปนี่ตะครุบกบเลยครับโอ้หน้าขมำชนิดที่นับถึง10ก็ลุกไม่ถึงไม่ขึ้นครับดูครับไม่ไหวครับโอ้ตะครุบกบเลยครับก้าวเข้ามาหลวมครับนี่ครับเคาะด้วยฮุกซ้ายก่อนครับแล้วช็อตหลวมเข้ามาอีกทีโอ้โหเต็มกระโดงคางครับโอ้ยลงไปวัดพื้นเวทีเลยครับว่ากว้างยาวขนาดไหนครับโอ้ตอนนี้ไปลุ้นรางวัลบนเวทีก่อนครับNo bonus. Max Muay Thai mobile app. All right. Ladies and gentlemen, we have a winner by way of knockout. Blue Corner.